รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายๆวันพุธแบบนี้กลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานากับเท็ดดี้จะทำเมนูคนละเมนูแต่จากวัตถุดิบเดียวกันก็คือวัตถุดิบตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรนะครับมาสองสามปึ๊บเขียวมาแต่ไกลนะครับโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือตำลึงนั่นเองนะฮะโอ้โหผักอีกแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเป็นตำลึงค่ะคุณตำลึงเนี่ยจะคุ้นมากๆเลยกับเด็กๆเพราะว่าจะเป็นผักตัวต้นๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่เลือกทำกับข้าวให้ลูกๆเพราะว่าเป็นผักที่สุกแล้วมีรสหวานเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยนะหลายคนก็ต้องคุ้นชินกับเมนูเอาตำลึงเนี่ยนะมาใส่กับตำลึงหมูสับทำเป็นแกงจืดแต่วันนี้เนี่ยคงมีคนทำอะไรเหมือนแกงไปแล้ว1คนหรือเปล่าหรือจะทำเมนูสุกี้มั้ยก็ไม่รู้แต่นานาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่านานาเลือกเอาตำลึงมาทำเป็นห่อหมกค่ะคุณมาดูกันดีกว่าว่าห่อหมกตำลึงหมูสับของนานาจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้แบบนี้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยกินตำลึงเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงแกงจืดตำลึงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยที่แบบไม่เคยกินตำลึงไม่ชอบหรือว่าคนที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยได้รับความแปลกใหม่นะฮะเพราะว่าเมนูของผมอร่อยมากๆก็คือสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับเมนูสุกี้ตำลึงไข่ข้นนะฮะคุณผู้ชมของผมเนี่ยจะเป็นสุกี้แห้งหอมๆเลยสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือน้ำซอสสุกี้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเท็ดดี้จะมีสูตรน้ำจิ้มสุกี้แบบง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเตรียมนิดนึงแต่รสชาติหอมอร่อยเข้มข้นแน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับผมนะสุกี้ขาดไม่ได้จริงๆก็คือเต้าหู้ยี้ครับอันนี้ยีมาพร้อมน้ำเลยนะครับข้นๆหอมๆแบบนี้เลยนะครับตัวชูโรงของเรานี่หอมๆนิดนึงนะครับพริกไทยป่นนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับอันนี้หอมๆเลยนะครับแบบสไตล์จีนๆนิดนึงนะจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสหมูนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอันนี้นะครับจะเป็นซอสเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปจะได้กลมกล่อมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นกระเทียมสับนะครับเวลาทานนะจะได้หอมๆนะแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะครับอันนี้จากพริกขี้หนูนะครับและอีกไม่กี่อย่างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตใส่นิดนึงเพราะว่าอยากให้แบบรสชาติหอมๆจีนๆจริงๆอันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับเป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารนะครับและอันนี้จะเป็นซอสพริกครับก็จะมีหวานๆเผ็ดๆนิดนึงนะครับเปรี้ยวๆหน่อยสุดท้ายนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมครับจะได้หวานกลมกล่อมนะครับเอาละยังไม่หมดนะฮะอันนี้เป็นกะทิอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยคือจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยเท่านี้เพียงพอแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราไปผัดนะแล้วเราจะไปทำแบบเป็นลักษณะคล้ายๆไข่ข้นคุณผู้ชมเราต้องการของเหลวที่แบบมีความมันมีความเป็นครีมนิดนึงใส่กะทิลงไปช่วยได้แล้วแบบสุกี้เราจะนวลมากๆอันนี้เพชรไม่รับเลยนี่ดูสิครับแล้วสีก็จะแบบขาวสวยด้วยแล้วก็ไข่ข้นของผมเป็นไข่ไก่2ฟองใส่ไข่ลงไปนะครับจากนั้นก็ตีให้พอเข้ากันแบบนี้ให้เขาแบบว่าพอแตกๆแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมกับซอสซุกี้ของเราเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวตำลึงกับวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ตัวซอสนี้เข้าไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับซุกี้ตำลึงไข่ข้นนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้น้ำซอสซุกี้ของเรานะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมส่วนผสมซุกี้เรียบร้อยแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับกระทะให้ร้อนเลยนะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยซุกี้ของผมเครื่องเยอะมากแต่หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะ
กุนเชียงของผมนะครับวันนี้ผมใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะครับหอมอร่อยสุดๆเลยนี่ได้แบบนี้มานะคุณผู้ชมเอาไปลวกเอาไปต้มก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้น่ากินจริงเชียวนะฮะกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะปกติเนี่ยสุกี้เขาอาจจะแบบผัดทุกอย่างรวมกันเป็นเตาถ่านเลยนะแต่วันนี้ของผมแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับเราจะเริ่มจากใส่เนื้อสัตว์ลงไปก่อนเลยนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูนะครับใส่ลงไปพอผัดได้ที่นะครับเราก็จะใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่หั่นแบบนี้เลยนะครับเวลาทานนี่มันจะหอมมากๆเลยนะฮะผัดไปพร้อมกับตัวเนื้อสัตว์อื่นๆเลยครับเห็นไหมแป๊บเดียวปลาหมึกก็จะสุกละกุ้งก็จะสุกแล้วนะครับเราไม่รอให้เขาสุกพร้อมกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ใส่ผักได้เลยนะฮะอันนี้ผักกาดขาวนะครับหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับสุกี้นี่ขาดไม่ได้ต้องมีนะครับและนี้ให้มาเหมือนประชดนะฮะแต่พอผัดไปผัดมาเขาจะเหลือนิดเดียวโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือใบตำลึงนั่นเองนะครับไฟแดงๆแบบนี้ยังใส่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับตำลึงเนี่ยฟุบลงไปแล้วตอนนี้หอมมากๆเลยถ้าปรุงรสนิดนึงเนี่ยก็คือผัดผักแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราทำสุกี้หอมๆเลยก่อนที่กุ้งเนี่ยจะสุกเกินไปนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆจะสุกเกินไปเนี่ยตอนนี้ผมจะใส่ตัวซอสสุกี้ที่เราทำไว้นะครับอันนี้มีไข่ด้วยเทคนิคของผมนะผมจะหรี่ไฟลงอ่อนๆเลยนะครับแล้วใส่อันนี้ลงไปเคล็ดลับเหมือนแบบตอนทำปูผัดผงกะหรี่คุณค่อยๆนะฮะค่อยๆคนตัวไข่เนี่ยเขาก็จะสุกเป็นครีมแต่ถ้าแบบอยากได้แบบไข่เป็นชิ้นๆเปิดไฟแรงได้อันนี้ผมอยากได้แบบเป็นไข่ข้นครีมๆเลยแล้วก็ค่อยๆคนแบบนี้ความร้อนที่มีตัวซอสก็จะได้กลายเป็นครีมแบบไข่ข้นเลยนะฮะน่ากินมากเอาละสังเกตดูเริ่มข้นอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มนะครับรีบใส่ลงไปพอใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเอาปลายตะหลิวตรงมุมแบบนี้นะครับค่อยๆคนเส้นเขาจะได้ไม่ขาดฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราผัดจนตัววุ้นเส้นสุกนะครับมันแป๊บเดียวจริงๆและตอนนี้นะฮะน่ากินมากๆเลยสังเกตดูนะครับนี่ผมโชว์เลยไข่เนี่ยมันแบบข้นๆและเคลือบทุกเส้นเลยแล้วก็แบบกุ้งก็ดูนุ่มๆแบบนี้เลยได้ที่แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสุกี้ตำลึงไข่ข้นของเรานะครับน่ากินมากๆเลยสูตรนี้ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะครับมานี่นะครับวุ้นเส้นของเรานะนี่เขาเรียกว่าแบบผัดแบบมีความเป็นมงคลเส้นจะต้องยาวๆไม่ขาดเครื่องวันนี้ของเรามีปลาหมึกมีกุ้งเอาละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะครับงาขาวคั่วหอมๆครับโรยได้เลยนะครับด้านบนหนูน่ากินมากแล้วก็อันนี้เพิ่มความหอมความสดชื่นนะครับขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าสุกี้เนี่ยต้องมีขึ้นใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับโจทย์ตำลึงเป็นเมนูสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับเป็นผักรองในห่อหมกของเราอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะ
คล้าหมูเด้งกับพริกแกงนะคะจนกระทั่งหมูเด้งของเรากระจายตัวแล้วเข้ากันห่อหมกตำลึงหมูสับอยากแชร์ให้ทุกคนเอาไปลองทำเพราะมันง่ายแสนง่ายวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชข้าวทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำเข้าลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อทูน่าลงในภาชนะตามด้วยเม็ดข้าวโพดต้มและมายองเนสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักทูน่ามายองเนสข้าวโพดลงบนข้าวที่ทอดไว้เรียงอะโวคาโดและแตงกวาญี่ปุ่นจัดทรงให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชข้าวทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะโปรโมชั่นพิเศษแป้งประกอบอาหารตราโกกิขนาด500กรัมราคาพิเศษเพียง42บาทจากปกติ44บาทหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขา